ินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาหารไทยถือเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการนำพืชผักสมุนไพรมาใช้ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสค่ะหลายเมนูของเรามีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะแล้วก็อาหารไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูของดีกันที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันทำน้ำพริกสำเร็จรูปด้วยการนำสูตรดั้งเดิมค่ะมาพัฒนาต่อยอดจนตอนนี้กลายเป็นของดีของเด่นประจำชุมชนไปแล้วแล้วก็สามารถนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสาคุณผู้ชมครับพริกหอมกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดล้วนเป็นพืชผักสวนครัวที่คนไทยนั้นนิยมปลูกไว้ทุกครัวเรือนเพราะเมนูอาหารไทยส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนผสมของน้ำพริกและเครื่องแกงเป็นหลักในปัจจุบันน้ำพริกและเครื่องแกงก็ได้ถูกพัฒนาเป็นสินค้าของฝากที่มีคุณค่ายิ่งน้ำพริกเจ้าไหนว่าเด็ดว่าดังสูตรต้นตำรับก็ยิ่งถูกปากคนไทยจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวครับชาวบ้านหมู่2ตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีการประชุมหารือกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพริกหอมกระเทียมเหล่านี้ที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ก็ได้บทสรุปลงที่น้ำพริกสูตรดั้งเดิมตำครกหินซึ่งเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทานครับคือเดิมทีเราก็จากทำนาเราก็ตำน้ำพริกอะตำน้ำพริกตำน้ำพริกไปเปิดโรงทานนี่เสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดโรงทานเสร็จปุ๊บก็คือไปทุกที่อะค่ะไปทุกจังหวัดแล้วก็สินค้าที่เราตำน้ำพริกไปเนี่ยปรากฏว่ามีการตอบรับก็คือลูกค้าสั่งพอลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็เข้ามาเฮ้ยน้ำพริกเราขายดีนะมีลูกค้าสั่งเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจก็คือตรงที่เราไปเปิดโรงทานแล้วก็ออเดอร์ก็สั่งมาเยอะมากเรายามจากการทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเราหาอาชีพเสริมกันดีกว่าก็จับสมาชิกในกลุ่มที่คุยกันตั้งกลุ่มแม่บ้านแล้วก็มาเมื่อปี60ก็ตั้งกลุ่มอุตสาหกิจชุมชนเรายังคงอนุรักษ์เรื่องโคกหินแล้วก็ต้องเผาให้ได้เผาเครื่องให้ได้ทำโคกหินให้ได้ตัวนี้คือจุดแหล่งกำเนิดของการผลิตภัณฑ์เราที่เรายังคงอนุรักษ์แล้วก็ไม่แบบเหมือนอะไรเหมือนไม่โลภมากที่ต้องไปเอาเกินกำลังเราจะรับเฉพาะที่พนักงานเราทำได้ในสมาชิกในกลุ่มเราน้ำพริกที่ตำด้วยครกหินนั้นคนที่ชำนาญอาหารไทยจะทราบดีว่าน้ำพริกที่ได้จากการออกแรงบดและตำนั้นจะมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่กลมกล่อมกำลังดีซึ่งแตกต่างจากน้ำพริกที่ผ่านการปั่นด้วยเครื่องมือทันสมัยนะครับและวัตถุดิบที่กลุ่มน้ำพริกสุพรลักษณ์นำมาใช้นั้นก็ต้องมีการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีเพราะเป็นน้ำพริกที่ไม่ใส่สารกันบูดจึงจะต้องมีการควบคุมกระบวนการทำที่สะอาดทุกขั้นตอนซึ่งทางกลุ่มก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแบบองค์รวมจากส่วนราชการในพื้นที่ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มกระบวนการพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและสิ่งสำคัญก็คือการตลาดครับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีนโยบายที่ให้เราดำเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อยู่ในขณะนี้คือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านอาหารคำปลาทรงเครื่องน้ำพริกปลาทางกลุ่มก็สามารถที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นรายได้ให้กับครอบครัวจนทำให้สินค้าที่ผลิตได้ขึ้นมาในทุกวันนี้มีตลาดรองรับทุกๆหน่วยงานนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามาสนับสนุนนะครับทางกลุ่มเราในจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วพร้อมที่จะให้หน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการให้ความรู้ในด้านการตลาดในด้านการจำหน่ายการจดบันทึกบัญชีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป้าหมายที่เราอยากเห็นในพื้นที่เราขณะนี้คือทุกโครงการที่เราดำเนินการร่วมกับประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยนะครับเป้าหมายที่เราอยากเห็นที่สุดคือเกษตรกรมีความสุขนะครับอยู่ดีกินดี
มีสตางค์ใช้สามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้นะครับเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถ้าเกษตรกรมีความสุขส่วนภาครัฐเนี่ย ก็มีความสุขไปด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยขับเคลื่อนในเรื่องของกิจกรรมสามัคคีชุมชนนะครับนั่นก็คือนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเพื่อให้หมู่บ้านเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ขับเคลื่อนนะครับรวมถึงในการคัดครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นเป้าหมายในการประกอบสามัคคีหรือที่เราเรียกกันสามัคคีชุมชนนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เน้นขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายเหล่านี้นะครับด้วยการนำครัวเรือนเป้าหมายเนี่ยไปฝึกไปอบรมนะครับศึกษาดูงานนะครับในหมู่บ้านหรือว่าในครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็นำมาขยายผลในเรื่องการทำกิจกรรมนะครับอย่างหมู่ที่2บ้านหนองเต่าใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องการกิจกรรมในการแปรรูปสิ่งที่เขาทำแล้วมันเป็นไปได้นั่นคือการทำน้ำพริกมั่งทำกลุ่มปลามั่งอันนี้คือเราพัฒนาชีพเขาถามว่าทุกกลุ่มเนาะที่เราขับเคลื่อนเราก็หวังผล 100% แต่ว่าทุกกลุ่มมันก็บางกลุ่มก็อาจจะต้องมีระยะเวลานิดนึงแต่สิ่งนึงที่เราต้องการเห็นเลยก็คือนั่นคือการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญก็คือชุมชนเองก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายหรือจากการนำวัตถุดิบออกมาแปรรูปร่วมกันการนำภูมิปัญญาความรู้ด้านการทำน้ำพริกที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชุมชนที่บอกต่อๆกันมาในความอร่อยมาผลิตเป็นสินค้าของชุมชนทำให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาทำไร่ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์นั้นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมการเกษตรอย่างข้าวอ้อยและมันสำปะหลังเพราะมีพื้นที่ที่เหมาะสมและมีน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันชาวบ้านหมู่2ตำบลหนองเต่ามีเศรษฐกิจที่พอมีพอกินสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ยากลำบากแต่ผลิตภัณฑ์น้ำพริกอย่างเช่นน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกผัดน้ำพริกแกงปลาร้าส่งเครื่องและแจ่วบองก็ยังคงจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีครับก็มีสำนักงานเกษตรแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็ทกสค่ะแล้วก็มีหน่วยงานก็คือทางด้านทางหอการค้าอะไรเงี้ยที่ตัวแทนนะเข้ามาทางสำนักงานเกษตรส่งเราไปอบรมแล้วได้ไปเจออาจารย์มหิดลปรากฏว่าเข้าแผนของเขาก็คือเข้าแผนตลาดของเขาก็เลยลงมาอุ้มเราเต็มที่เราก็รู้สึกว่าเขาเห็นเราไม่ได้คิดไปเองเราตรงที่เราทำแผนตรงนี้ไปก็มีการทำแผนตลาดทำเงินหมุนเวียนให้กับสมาชิกก็ดีใจอ่ะก็เป็นประสบความสำเร็จแต่ก่อนก็ยังไม่มีนะฮะพอเราเริ่มไปอบรมไปแต่ละที่เราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างอาจารย์มหิดลคือเราภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกเป็นทั้งพี่เลี้ยงคือทั้งด้านกฎหมายด้านอะไรมาเป็นพี่เลี้ยงเราหมดเลยทั้งด้านการบัญชีด้านอะไรเงี้ยสนับสนุนเครื่องจักรตอนนี้เรากำลังจะขยายธุรกิจต่อก็คือสร้างอาคารโรงเรือนคือเป็นอาคารอย.ครับเพื่อจะส่งขึ้นแอมฟอร์มากับไปขายหอการค้าเราก็เอาเขาเข้าไปเนี่ยไปอบรมเปลี่ยนมายด์เซตเขาให้เป็นนักธุรกิจให้เป็นผู้ประกอบการนะครับพอเขาเปลี่ยนมายด์เซตปุ๊บสิ่งที่เราช่วยเขาอีกสเต็ปต่อมาคือเราช่วยเขาให้เขียนแผนธุรกิจนะครับและให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขาดอะไรเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหนเขาจะต้องเดินไปยังไงนะครับพอให้เขาเขียนเรื่องแผนธุรกิจเสร็จปุ๊บเราก็มีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในหลายๆเรื่องเช่นเป็นวิศวกรด้านการออกแบบเครื่องจักรนะครับเข้ามาออกแบบเครื่องจักรให้เขาในเรื่องของการตำน้ำพริกนะครับก็อยากได้ครกหินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรื่องอย.เราก็จะพาเขาไปพบแนะนำเขาว่าก่อนที่คุณจะสร้างอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องไปพบผู้ที่จะอนุมัติอย.ให้คุณซะก่อนคือแพคเกจจิ้งเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านทำแบรนด์แล้วก็แพ็กเกจด้วยนะครับตัวแพ็กเกจจิ้งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้ว
ไม่ใช่ทางมหาวิทยาลัยแค่ที่เดียวทางพระนำชนทางเกษตรที่เขาร่วมกันอยู่ด้วยนะครับแล้วการที่จะทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักและที่จดจำของคนอื่นอัตลักษณ์ของแบรนด์คืออะไรนะครับเราก็มาช่วยเขาตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอวิธีคิดของคน mindset ระบบคิดของคนเปลี่ยนนะครับเขาจะสามารถหาหนทางของเขาเจออันที่หนึ่งอันที่สองพอเขาหาหนทางเจอหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีพื้นที่ให้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาก็ไปแบบไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาจะไปแบบเข้าใจแล้วก็สร้างแบรนด์ให้ตัวเองเมื่อสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้ปั๊บความเข้มแข็งมันเกิดขึ้นความเข้มแข็งไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ความเข้มแข็งจะเผื่อให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเขาไปด้วยทุกคนในประเทศนี้ทั้งทุกคนในโลกนี้ต้องกินคุณผลิตสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้แค่คุณบริหารจัดการการผลิตคุณบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจคุณบริหารจัดการเรื่องการตลาดคุณเป็นเกษตรกรคุณก็ร่ำรวยและมีความมั่นคงมากยิ่งกว่านักธุรกิจที่อื่นครับกลุ่มน้ำพริกสุพรลักษณ์นับว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นที่เป็นต้นแบบด้านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนความขยันอดทนและการช่วยกันคิดและต่อยอดภูมิปัญญาของตนเองผสมผสานกับความรู้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่าทำให้พวกเขามีอาหารอร่อยถูกปากไว้รับประทานเองเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้ญาติมิตรและจำหน่ายสำหรับนำรายได้มาสู่ครัวเรือนมีความสุขอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวของกลุ่มน้ำพริกสุพรลักษณ์เป็นความเข้มแข็งของชุมชนนะคะเขามีการจัดการอย่างเป็นระบบค่ะมีผู้ไปประสานงานกับส่วนราชการแล้วก็ร่วมกันผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดนะคะเป็นหนึ่งไอเดียดีๆนะคะในการนำพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นการช่วยให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะในวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าปฏิรูปแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป